สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้หน้าตาคุ้นๆมากเลยครับแล้วก็เคยเป็นแชมป์อินเตอร์ลิมด้วยนะแชมป์เฉพาะการครับ WBA ครับครับนั่นแหละครับจำได้เลยนะครับแล้ววันนี้ห่างจากหายจากเวทีไปนานเลยกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะแนะนำตัวหน่อยฮะครับสวัสดีครับผมสแตมสิทธิ์มอสิงห์นะครับก็เป็นแชมป์เฉพาะการนะครับ112ปอนด์นะครับครับอดีตแชมป์ใช่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกจะช่วงหลังเนี่ยก่อนไม่ชกมวยนะไปบวชหรือไงใช่ครับบวช3ปีเลยครับเล่าให้เหตุการณ์นะครับพอบวชเสร็จแล้วทำไมถึงศึกออกมาแล้วก็จะกลับมาชกมวยอีกครั้งหนึ่งทีแรกก็ว่าจะกลับมาตั้งนานแล้วแต่ติดโควิดครับคิดว่าจะกลับมานานแต่ทีนี้ก็เริ่มมีรายการเยอะก็กลับมานี่แหละครับครับครับนะครับเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อยรายการอะไรครับก็จะต่อยรายการพร้อมของแสงอาทิตย์นี่ครับที่สวนลุมในบาซ่านี่ครับวันที่4นี่ครับ4มิถุนายนนะใช่ครับพบกับสแตมอีกครั้งหนึ่งใช่ครับแล้วไม่ได้ชกตั้งนานแล้วกลับมาเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวก็กลับมาได้ซ้อมได้เดือนหนึ่งครับก็จะต่อยแบบว่าอุ่นเครื่องครับกับคนไทยครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมที่ค่ายแกลเล็กซี่ครับอ๋อซ้อมอยู่กับกลุ่มแกลเล็กซี่แชมป์โลกแชมป์สถาบันอะไรนะรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่เต็มเลยใช่ครับส่วนคู่ชกเป็นใครครับทราบยังไม่ทราบเลยครับครับก็คนไทยครับดูนะคนไทยแล้วครั้งนี้จะต่อยพิกัดเท่าไหร่ครับแรกก็น่าจะ118ก่อนครับครับอ๋อก็คือเดี๋ยวกลับมา1อุ่นเครื่องก่อนครับมาดูน้ำหนักก่อนใช่ครับก็ยังไม่คงที่เท่าไหร่ครับก็เลยคิดว่า118ก่อนครับครับแล้วตอนที่เป็นแชมป์เฉพาะการนั้นเป็นแชมป์รุ่นอะไรครับ112ปอนด์ครับอ๋อไม่ห่างกันเยอะใช่ครับแล้วตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับปัจจุบันตอนนี้น้ำหนัก58กิโลครับ58ก็ไม่เกินเยอะนะใช่ครับก็ไม่เยอะครับครับผมแล้วก็ถ้าสมมติกลับมาอุ่นเครื่อง118ปอนด์แล้วนะครับแล้วเป้าหมายเราอยากจะชกน้ำหนักอะไรครับที่เราตั้งใจไว้เป้าหมายก็115นี่ครับครับถ้า112ได้ก็จะลงไปครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับ24ครับ24โหยาวไกลนะครับแล้วถ้าเกิดกลับมาแล้วฟอร์มดี115ก็ดี118ก็ดีน้องๆเต็มเลยเก่งๆทั้งนั้นเลยนะใช่ครับก็มวยก็มีมาเยอะครับก็พอดีครับก็จะได้ต่อยกันครับก็จะได้เจอเราซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับผมก็ถามนิดนึงน้ำหนักประเภทนี้น้ำหนัก115 118เนี่ยเป็นน้ำหนักพิมพ์นิยมก็ต้องมาเจอกันเองเนี่ยทำไมเราไม่ไปทำน้ำหนักอื่นกันบ้างก็ปกติผมก็น้ำหนักผมก็เท่านี้นะครับก็เอาที่ผมถนัดอะพอดีครับนะเพราะว่ากีฬาเนี่ยน้ำหนักเราไม่หลีกกันว่าอย่างนั้นเถอะนะอาจจะใหญ่เกินไปก็ไม่ดีเล็กเกินไปก็ไม่ดีก็พอดีเพราะว่าถ้าจะไต่อันดับเอาของที่นิยมกันก่อนตอนนี้ทั้ง115 118ก็ล้วนแล้วแต่มีรุ่นน้องในเขาครองแชมป์แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็น WBA เอเชีย WBC เอเชียใช่ครับนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเราทำดีเราก็ต้องกลับมาแย่งน้องไปครับนะครับโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับการกลับมาครั้งนี้ก็ฝากติดตามเชียร์อีกครั้งนะครับเพราะว่ากลับมาทวงแชมป์อีกครั้งนะครับเพื่อเป็นแชมป์โลกอีกครั้งครับครับผมครับโอเคขอบคุณครับครับผมครับสแตมป์สิทธิ์หมอเสงนะครับครับ